สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com และตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณหนึ่งได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กันเลยครับสวัสดีครับคุณหนึ่งสวัสดีครับพี่แจ็คแค่นี้นะแค่นี้นะครับนอนนอนสบายดีนะสบายดีครับสบายดีเออนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยสิก็อยู่บ้านอยู่บ้านนะไม่ต้องออกไปไหนห้างเฮิงอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องไปโอ้ไม่ไปไม่เข้าห้างเลยพี่แจ็คเข้าไปเซเว่นไปในบางทีมันก็จำเป็นไงผมก็ต้องมีไปบ้างไปซื้อของซื้อของเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องดูแลตัวเองนะเออมาว่ากันถึงเรื่องนี้ถามก่อนเรื่องที่จะมาเล่าในคืนนี้คุณหนึ่งเกียร์แปดกี่ปีมาแล้วเรื่องนี้โหเรื่องนี้เนี่ยหลังสงครามเวียดนามหลังคนที่เล่าเนี่ยใช่คนที่เล่าเนี่ยคือเล่าเรื่องนิรนาม333ที่ผมไปเล่าเรื่องที่สถานีผีดุที่ยังไม่ออนแอร์เดี๋ยวนะหรือเรื่องนี้ไม่ใช่ประสบการณ์ของคุณหนึ่งไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่มีคนเล่าให้ฟังใช่มีคนเล่าให้ฟังก็ตกใจว่าโอ้สมัยหลังสงครามเวียดนามเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวหนึ่งอายุเท่าไหร่วะเนี่ย อ๋อโอเคมีคนเล่าให้ฟังเรื่องนี้ครับต่อต่อต่อก็เรื่องนี้เนี่ยคือแกเจอเป็นเรื่องที่สองที่คุณตาท่านนี้เนี่ยเจอหลังจากที่ไปทำสงครามลับที่ประเทศลาวสมัยที่กลับจากเวียดนามใหม่ๆก็คือคุณตาท่านนี้เนี่ยแกเป็นทหารนะครับผมซึ่งแกผ่านสมรภูมิมาถึง3สมรภูมิคือเล่นได้ทั้งในรูปแบบและกองโจรทีนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านกลับมาจากลาวไปเจอเรื่องแปลกๆที่ผมเล่าให้แจ็คฟังอ่ะแหละแต่ทีนี้เนี่ยแกก็รอดตายกลับจากลาวมาได้ก็มากลับมาบ้านเกิดเลยมาสุภูมิคือประเทศไทยนะครับเขาก็ให้พักอยู่ประมาณเดือนนึงคืนยศคืนอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะว่าก่อนจะไปลาวเขาถอดยศทำพินัยกรรมทำใบลาตายอะไรไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้พอรอดกลับมาปุ๊บก็คืนอะไรให้ทุกอย่างทีนี้เนี่ยแกก็คิดถึงเพื่อนแกคนหนึ่งชื่อเพื่อนแกเนี่ยเคยรบที่เวียดนามด้วยกันมาก่อนแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสมามากสมองเขาคือแบบต้องได้รับการฟักฟื้นอ่ะเขาก็เลยไม่ได้ไปลาวด้วยกันไงก็เลยแบบเหมือนกับกลับจากไทยปุ๊บก็ลาออกจากทหารเลยแล้วก็มาอยู่บ้านป่าเลยอะไรประมาณนั้นแล้วตัวของผู้เล่าเนี่ยคุณตาท่านนี้เนี่ยท่านคนกรุงเทพโดยกำเนิดนะครับแต่ว่าเพื่อนของท่านเนี่ยเป็นคนอีสานท่านก็เลยเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยไปหาเพื่อนแกที่อีสานก็นั่งรถไปเนี่ยไปถึงตัวจังหวัดก็เช้าแล้วล่ะแล้วก็ต้องนั่งรถเมย์สายทางเนี่ยต่อไปอีกประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่าตัวอำเภอเนี่ยมันอยู่ไกลไปมา50กว่าโลไงแล้วก็ต้องลงแล้วก็เดินเข้าไปอีกนะประมาณ20กิโลเพราะมันเป็นทางเก่ามากมันเป็นทางที่แบบเป็นทางแค่รถซุงเขาวิ่งอ่ะแล้วทางเกวียนเก่าแล้วรถซุงมาวิ่งอ่ะถ้าโชคดีก็จะเจอรถซุงแล้วขอติดรถซุงเข้าไปรถที่ขนซุงอะครับตัวแกก็พอดีวันนั้นไปถึงก็ช่วงสายๆแล้วล่ะแกก็โชคดีเจอรถซุงพอดีก็ติดรถเข้าไปพอแกก็ไปถึงปุ๊บก็โอ้ยดีใจเฮฮาปาร์ตี้กันได้เจอเพื่อนเก่าที่ไปรบเวียดนามด้วยกันมาครับรอดตายมาด้วยกันทีนี้เนี่ยวันนั้นก็นั่งกินกันคุยกันอะไรกันไปก็คืนนั้นก็นอนที่บ้านเพื่อนพอตอนเช้าปุ๊บก็กำลังจะต้มไก่บ้านกันกินอะช่วงสายนี่แหละประมาณ10โมงขณะที่กำลังทำอะไรกันอยู่ปรากฏว่ามีชาวบ้านนะวิ่งมาตามพ่อแม่ของเพื่อนผู้เล่าเนี่ยบอกว่าเอ้ยผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมให้ไปประชุมที่บ้านผู้ใหญ่แต่เนื่องด้วยว่าพ่อของเพื่อนผู้เล่าเนี่ยไม่ว่างก็เลยบอกเฮ้ยไอ้ทิศเอง2คนน่ะไปประชุมแทนพ่อดิอะไรประมาณนั้นไงมันก็ทำให้ตัวผู้เล่าและเพื่อนผู้เล่าเนี่ยต้องไปประชุมแทนพอไปถึงบ้านผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเห็นกำนันยืนอยู่ไม่รู้แกมาทำอะไรแต่มีชาวบ้านเยอะมากเลยกำลังมาล้อมคือเหมือนกับประชุมอะไรกันก็ไม่รู้แหละทีนี้เนี่ยพอเข้าไปร่วมวงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ากำนันแกมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าลูกชายแกเนี่ยกับเพื่อนที่มาจากในตัวจังหวัดเนี่ยหายออกไปจากบ้านเนี่ย2คืนแล้วก็คือเหมือนกับว่าเขามาแล้วก็จะไปเดินป่ากันคืนนึงแล้วเช้าก็จะกลับมาอย่างนี้ไงแต่ทีนี้เนี่ยเขาหายไป2คืนแล้วทางกำนันก็เลยมาเกณฑ์ชาวบ้านที่ชำนาญไทยในหมู่บ้านแถบนี้เนี่ยที่แกปกครองอยู่เนี่ยขออาสาสมัครที่หมู่บ้านละคน2คน3คนเนี่ยขอไปตามลูกชายแกหน่อยครับในระหว่างที่กำลังแบบกำลังประชุมกันอยู่นั่นน่ะมันก็มีชาวบ้านคนนึงวิ่งมาหาผู้ใหญ่บ้านแล้วมากระซิบอะไรก็ไม่รู้ครับผู้ใหญ่บ้านก็บอกเฮ้ยช่วงนี้มัน
อะไรกันนะกันหนาวะเดี๋ยวเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเอาเรื่องกำนันให้มันเสร็จก่อนอะไรประมาณนี้พี่แจ๊คไอ้ชาวบ้านคนนั้นก็เงียบไปทีนี้เนี่ยผู้ใหญ่แกจัดพานได้คนหนึ่งแล้วชื่อว่าพานปลาพานปลาเนี่ยแกเป็นพานชำนาญไทยเลยนะพี่แจ๊คทีนี้เนี่ยแต่ผู้ใหญ่บ้านอยากจะได้เพื่อนไปกับพานปลาสักคนสองคนก็ได้กำลังจะหาอาสาสมัครให้ไปกับพานปลาอยู่พอดีไอ้ตัวผู้เล่าเนี่ยก็เลยดันไปบอกว่าคิดว่ามันสนุกไงก็เลยอยากจะอาสาไปกับพานปลากับเพื่อนแกเนี่ยจะไปกับพานปลาก็เลยบอกผู้ใหญ่ว่าผมก็ได้ครับทั้งที่เราเป็นคนต่างถิ่นนะพี่แจ๊คเราไม่รู้สี่รู้แปดอะไรเลยแต่เราดันไปยกมือเพื่อนแกก็บอกขึ้นอะไรของมึงนะอะไรประมาณนี้ไงผู้ใหญ่ก็เลยบอกอ้าวถ้างั้นมึงสองคนไปไกลตาเลยเหมือนกับมัดมือชกไปเลยสมใจเลยโอ้โหสมใจอยากเลยทีนี้ผู้ใหญ่ทางนางแกก็ให้ไปเก็บของเก็บอะไรอย่างเงี้ยเอาเฉพาะที่จำเป็นไปอาจจะได้นอนค้างคืนนึงหรือสองคืนอะไรประมาณนี้ไงแล้วก็เมียผู้ใหญ่ก็ห่อข้าวห่ออะไรให้โอเคหลังจากนั้นก็นั่งรถจิ๊บไปกันประมาณ3คันรถอ่ะพี่แจ๊ครถจิ๊บรถประมาณ2คันรถอ่ะขับไปพอขับไปปุ๊บเนี่ยหมู่บ้านที่ผู้เล่ากับเพื่อนอยู่มันต้องผ่านไปอีกหมู่บ้านนึงที่เป็นบ้านของกำนันเนี่ยก็ขับไปพอไปถึงหมู่บ้านกำนันปุ๊บก็ต้องแยกเข้าไปอีกประมาณสัก 4-5 กิโลถึงจะถึงจุดที่ลูกชายกำนันจอดรถทิ้งไว้แล้วก็เข้าป่ากันพอขับไปเจอไปถึงตรงจุดที่ลูกชายจอดลูกชายกำนันจอดรถไว้ก็เห็นรถลูกชายกำนันจอดอยู่ตอนนั้นมันก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะพี่แจ๊คทีนี้เนี่ยทุกคนก็เลยบอกว่าพวกกำนันแกก็เลยเรียกประชุมแล้วบอกว่าเอาตามนี้นะพวกเองชุดนี้ไปตรงนี้รวมทีมได้ประมาณ6ชุดพี่แจ๊คชุดละ2คน3คนที่จะออกตามหาลูกกำนันนะเพราะว่ากำนันบอกว่าลูกกำนันไม่เท่าไหร่นะมันมีลูกของเฒ่าแก่ในตลาดด้วยอันนั้นคือสำคัญอะไรแกก็พูดไปประมาณนี้ไงก็หลังจากนั้นก็เลยให้สัญญาณว่าถ้าสมมติว่าใครเจอก่อนให้ยิงปืนขึ้นฟ้า1นัดครับยิง1นัดปุ๊บถ้ายิง1นัดแล้วไม่มีเสียงปืนต่อมาอีกก็ให้มารวมตัวกันที่จุดนัดพบตรงนี้เลยแต่ถ้าเป็นการยิงสัตว์หรือยิงป้องกันตัวยิง 2-3 นัดก็ยิงไปไม่เป็นไรแล้วก็รอสัญญาณตรงนี้กันไงพี่แจ๊คตัวของพานตาแกก็แยกไปอีกทางนึงพานโตพานอะไรก็แยกไปต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปไงพานตาแกเงียบกริบเลยนะสังเกตได้เลยเพื่อนแกด้วยเนี่ยแต่มีหลานล้าอยู่คนเดียวคือตัวคู่เล่าเนี่ยชิวไงชิวๆเลยแต่ไม่รู้หรอกว่าคืนนี้แกจะเจออะไรก็เดินไปเรื่อยๆกันมันเป็นเวลาเที่ยงแล้วเดินไปชมนกชมไม้ไปแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวอ่ะจนเดินมาถึงจุดหนึ่งซึ่งเวลาตอนนั้นเนี่ยตะวันมันจะชิงครบแล้วมันจะมืดแล้วพี่แจ็คมันประมาณห้าโมงกว่าแล้วตะวันอยู่ปลายไม้แล้วครับพานตาแกก็หยุดกึกเลยเฮ้ยมาถึงนี่แล้วหรือว่าเนี่ยมันจะเดินมาแบบใจลอยอ่ะเดินมาแบบใจลอยอ่ะพี่แจ็คแกก็พูดคือว่าโป่งควายแกบอกเนี้ยครับโป่งควายแกบอกว่าแกอายุจะ50แล้วนะเป็นพานมา20-30ปีเนี่ยแกเพิ่งมาโป่งควายในครั้งที่3คือโป่งควายเนี่ยมันจะเป็นทางผ่านทะลุไปอีกที่หุบนี้เนี่ยเป็นหุบที่ชาวบ้านแบบแทบไม่อยากจะเข้าไปเลยอ่ะ คือเขาสันนิษฐานว่าลูกชายกำนันเนี่ยจะมาที่หุบนี้ไงมาล่าสัตว์หรือมาอะไรกันนี่แหละเขาบอกว่าถ้าไม่จำเป็นเนี่ยไม่ได้จะพามาทางโป่งควายเลยแกบอกก็ไม่รู้เพราะเหตุผลคนใดเนาะเพราะว่าแกก็ไม่ได้เล่าให้ฟังตอนนั้นทีนี้เขาก็เลยเร่งให้สองวัยรุ่นก็คือตัวผู้เล่ากับตัวเพื่อนผู้เล่าเนี่ยไปตัดไม้ไผ่มาจะปลูกห้างนอนที่ต้นกระบอกที่อยู่ไม่ไกลอยู่ห่างๆจากโป่งอ่ะพี่แจ๊คไม่ไกลกันมากก็ตัดห้างมาตัดไม้มาทำห้างแล้วก็ใช้เถาวัลย์ใช้เชือกไปมัดอะไรจนเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มจะมืดแล้วไงต่างคนก็ต่างกินข้าวที่ชาวบ้านเขาห่อให้แล้วก็รีบขึ้นไปบนห้างเตรียมน้ำเตรียมถูไอ้กระบอกไม้ไผ่ที่เขาจะตัดไว้ปัสสาวะน่ะเตรียมขึ้นไปอะไรเรียบร้อยปุ๊บทีนี้เนี่ยด้วยการที่ว่าการทำห้างมันไม่มีเวลาหาทำเลไงมันก็เลยได้ต้นกระบอกที่มันไม่สูงมากถ้าช้างป่ามาชูงวงขึ้นมาก็คือจับเช็คแฮนด์กันได้เลยจับมือกันได้เลยเนี่ยมันก็คือไม่เท่าไหร่ในระหว่างนั้นเนี่ยก็นั่งคุยกันไปอะไรกันไปแล้วก็มวนยาสูบกันนะเป็นที่ว่าเป็นใบตองกล้วยอ่ะสูบกับยานะก็คุยกันไปเรื่อยๆตามภาษานั่นก็คุยกันไปเรื่องเวียดนามอะไรก็ว่ากันไปจนแกผู้ตัวผู้เล่าเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มจะเคลิ้มแล้วพี่แจ็คเหมือนจะหลับแล้วอ่ะคือหลังมันพิงต้นไม้แล้วมันก็หลับตามันหลับแต่ผวังรู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นครับก็คือแบบเหมือนจะหลับอ่ะแต่สักพักหนึ่งแกบอกแกได้ยินเสียงคนเดินสวบมาแล้วก็เสียงตะโกนเรียกบอกเฮ้ยลงมาเจอแล้วตัวแกก็เจอใครวะเจออะไรวะแกก็ด้วยความที่ว่ามันเหนื่อยมันเพลียเนาะแกก็เลยค่อยๆลืมตาขึ้นมา
พอลืมตาขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าเป็นพานโตพานที่มาเป็นพานที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับกำนันน่ะที่คือรู้จักกันแล้วล่ะพานโตบอกว่าลงมาเจอแล้วกำนันให้มาตามครับตัวแกก็ยังไม่ทันได้คิดอะไรเลยพี่แจ็คกำลังเตรียมจะตะกายลงจากห้างเพราะว่าคิดว่ากำนันให้มาตามครับปรากฏว่ามีเสียงร้องจากพานตาว่าไอ้ขึ้นมาอย่าลงและมีเสียงปืนดังตั้มขึ้นไปนัดหนึ่งเป็นปืนแก๊ปที่ประจำตัวพานน่ะสักพักหนึ่งพี่แจ็คได้ยินเสียงดังโคกเลยแล้วก็เหมือนกับเสือน่ะกระโจนเข้าป่าไปเลยตัวของผู้เล่าเนี่ยคุณตาผู้เล่าเนี่ยหลังจากที่ได้ยินเสียงปืนปุ๊บเหมือนสติสัมปชัญญะแกจะกลับมาแกรีบตะกายขึ้นมาเลยพี่แจ็คตะปุยตะกายขึ้นมาน่ะทีนี้เพื่อนแกก็บอกว่าไอ้นี่ทำอะไรของมึงวะเนี่ยมึงไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอแล้วใครจะมาตามมึงอะไรประมาณนี้ไงคือก็คุยกันอะไรกันทีนี้เนี่ยพานตาก็เลยบอกว่ามึงดูขึ้นไว้ให้ดีนะอย่าให้มันลงไปอยู่นะไม่งั้นไม่รอดแน่อะไรประมาณนี้พี่แจ๊คก็นั่งคุยกันไปแต่ด้วยความที่เดินมันเหนื่อยมาพี่แจ๊คต่างคนก็ต่างพอหลังมันชนต้นไม้มันก็เคลิ้มอ่ะก็เคลิ้มไปได้สักพักหนึ่งปุ๊บแกก็เหมือนกับแกหลับรู้สึกแบบเคลิ้มหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นอ่ะในระหว่างนั้นแกได้ยินเสียงผู้หญิงคุยกันเสียงผู้หญิงคุยกันแต่จับใจความยังไม่ได้แต่รู้แน่ว่าเป็นเสียงผู้หญิงคุยกันสักพักหนึ่งก็พยายามยังหูฟังเอ๊ะใครว่ามันจะมาคุยอะไรประมาณนี้เหมือนแกตกอยู่ในภวังค์แล้วตอนนั้นน่ะใครมันจะมาคุยกันว่าอะไรประมาณนี้สักพักหนึ่งเสียงมันก็ดังขึ้นเหมือนใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนจับใจความเสียงนั้นได้นี่ไงผูกห้างอยู่ตรงนี้ไงเรียกเร็วเรียกลงมาเร็วเจอแล้วแกก็ว่าเอ๊ะใครเจออะไรว่าอะไรประมาณแกก็เหมือนงวงเงียตื่นขึ้นมาแล้วก็ลืมตาดูปรากฏว่าสิ่งที่แกเจอคือเป็นผู้หญิงสองคนแต่แกจำได้ว่าคนหนึ่งชื่อจำเรียงจำเรียงเนี่ยเป็นน่าจะเป็นหลานผู้ใหญ่บ้านของเพื่อนแกที่หมู่บ้านเพื่อนแกนะแกจำได้เลยเพราะเป็นคนห่อข้าวให้เป็นคนห่อข้าวให้อ๋อไอ้จำเรียงมาตามแสดงว่ากำนันหาลูกชายเจอแล้วทีนี้เนี่ยผู้หญิงข้างล่างก็เรียกลงมาเจอแล้วกำนันให้มาตามตัวแกก็กำลังจะลงไปปรากฏว่าเฮ้ยมึงจะล้มได้ยินเสียงดังแปะเฮ้ยแปะคือแต่ปุ๊บสติแกยังไม่ได้ตื่นตัวนะทีนี้มันมีเสียงปืนลูกซองดังปั้มขึ้นมาอีกนัดนึงทำให้แกมีสติขึ้นมาปรากฏว่าแกได้ยินแค่เสียงดังโค้กอย่างเดียวพี่แจ็คแต่ตัวแกก็เลยรีบตะกายขึ้นมาเพราะว่าเสียงปืนดังขึ้นปุ๊บเนี่ยสติสัมปชัญญะของแกนี่มันกลับมาแล้วไงครับแต่เสียงดังแป๊ะที่ได้ยินครั้งแรกคือเสียงปืนแก๊ปเพราะว่าพานตาแกลืมปอกลูกเข้าไปใหม่ไงแต่มันแกคิดว่ามันมีลูกอะไรแกก็เลยง้างนกแล้วยิงเลยแต่มันปืนมันไม่มีลูกมันก็เลยดังแป๊ะแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อนแกเนี่ยมีสติก็เลยยิงปืนลงไปก่อนทีนี้พอครั้งที่สองปุ๊บโอ้โหผ่านตาสั่งเลยว่ามึงอย่านอนสองคนมึงอย่านอนเด็ดขาดเลยถ้ามึงนอนถ้าเราไม่มีสติเนี่ยตายกันตายแน่ไอ้ตรงนี้ตายแน่อะไรประมาณนี้ก็แบบนั่งคุยกันเลยนะพี่แจ็คจนไม่หลับจนได้ยินเสียงไก่ขันแบบเออแล้วก็ตีปีกดังปุ๊บอะไรประมาณนี้สภาพฟ้ามันก็เริ่มสางแบบโอ้ทุกคนโล่งใจอะพี่แจ็ครอดตายแล้วเว้ยรอดตายแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยลงจากห้างกันมาหุงหาอาหารเท่าที่มีเนี่ยทานปลาแกก็ไปยิงไก่ป่ามาได้ตัวหนึ่งก็มาย่างกินกันอะไรกันทีนี้ทุกคนก็เลยว่ากินข้าวเสร็จแต่เราวิ่งลงหุบกันเลยก็บอกไปหุบกันเลยก็พอรับประทานอาหารกันเสร็จปุ๊บสั่งอะไรกบอะไรเรียบร้อยก็มุ่งเดินไปที่หุบกันหุบนี่แหละพอเดินไปคือแบบออกจากห้างกันออกมาตั้งแปดโมงตีเวลาคร่าวๆนะครับคือแบบเดินไปหุบอ่ะเดินไปได้ประมาณก็คือเป็นสายอ่ะน่าจะประมาณ10-11โมงอ่ะปรากฏว่าทั้ง3คนเดินวนมาที่เดิมก็คือจุดที่แกนอนเมื่อคืนต้นกระบอกตรงโบ่งควายไงแกก็ผ่านตาบอกเฮ้ยกูหลงเหรอเนี่ยกูเดินป่ามาตั้งแต่เด็กจนจะแก่เข้าโรงตายอยู่แล้วกูหลงเหรอวะหลงครั้งแรกเลยเนี่ยเออไม่เป็นไรแสดงว่าจับทิศทางผิดไม่เป็นไรเอาใหม่หลังจากนั้นแกก็เดินคือตอนนั้นไม่มีข้าวกินนะกินเช้าหมดไปแล้วนะก็คือแบบข้าวไม่มีแล้วถ้าวันนี้ถ้าไม่เจอหรืออะไรยังไงก็ต้องออกจากป่าเพราะว่าไม่งั้นอดตายครับก็หลังจากนั้นก็เดินออกจากจุดที่แกเดินวนมารอบแรกก็เดินไปเรื่อยๆแกก็พยายามแกะรอยอย่างดีแล้วนะพี่แจ็คจนแบบเดินไปจนน่าจะเป็นบ่ายประมาณบ่ายโมงบ่ายสองอ่ะปรากฏว่าผ่านตาพาวนกลับมาที่เดิมครับก็คือจุดต้นกระบอกที่นอนเมื่อคืนเนี่ยผ่านตาก็เริ่มหน้าเสียแล้วว่ะผ่านตาแกหน้าเสียแล้วว่ะคือแบบไม่มั่นใจในตัวเองแล้วว่ะแกก็เลยบอกแกะไปอีกทางนึงอ่ะพี่แจ็คแกะไปอีกทางนึงแกะเดินไปจนประมาณบ่ายจนเย็นน่ะเกือบเย็นน่ะแล้ววันถึงยอดไม้จะลงรับแล้วอ่ะปรากฏว่าวนกลับมาที่เดิม
ไม่ไปไหนเลยวันนั้นทั้งวันอยู่วนอยู่ตรงนั้นอยู่ที่เดิมเนี่ยอยู่ที่เดิมเลยพันตาบอกว่าแกและแกก็เลยบอกว่าเฮ้ยกูลืมได้ไงวะเนี่ยหรือว่าดวงชะตากูจะถึงคาดแล้วก็บอกว่าแกลืมเปิดป่าทำพิธีเปิดป่าครับเพราะว่าด้วยความที่ว่ากำมันมันเร่งมากมันอะไรมันก็เลยทำให้ลืมไปหมดเลยทีนี้เนี่ยเหมือนกับเขาส่งสัญญาณแล้วว่าถ้าคืนนี้เราอยู่รอดถึงพรุ่งนี้เช้าได้เรารอดแต่ถ้าผ่านคืนนี้ไปไม่ได้มึงกับกูตายกันหมดโดยเฉพาะมึงไอ้หนุ่มคนแรกเลยทีนี้ตัวกูเล่าเลยบอกว่าโอ้โหจากที่ชิวๆสนุกตั้งแต่วันแรกกูจบเลยชีวิตหิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยทีนี้ก็ไม่มีอะไรกินกันแล้วมีแต่น้ำกินพี่แจ็คแล้วก็พากันปีนขึ้นไปนั่งสังฆตายอยู่บนห้างกันก็นั่งดูดบุหรี่มวนกันแล้วก็คิดว่าคืนนี้จะเจออะไรครับคือนั่งพยายามนั่งคิดถึงพานตายแค่พยายามเช็คปืนกระจุกกระสุนไว้ไอ้เพื่อนของผู้เล่าก็หักลำปืนลูกซองเพราะเอากำมันเอามาให้ไงครับก็คือเตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างเลยแล้วก็นั่งคุยกันแล้วก็ท้องก็ร้องโจ๊ะโจ๊ะอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็หิวทีนี้เนี่ยพอนั่งไปได้สักไม่รู้นานหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้สึกคือตัวของผู้เล่าเนี่ยรู้สึกหลับรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นนะพี่แจ๊ครู้สึกเคลิ้มไปเหมือนจะหลับอ่ะปรากฏว่าแล้วในระหว่างที่แกกำลังอยู่ในภวังค์อ่ะแกรู้สึกเหมือนมีอะไรยุกยิกตุกยิกอยู่ตรงขาแกยุกยิกตุกยิกตุกยิกตุกยิกแกก็อะไรเพราะมันมายุกยิกนี่จะเป็นแมวเป็นอะไรแกก็พยายามจะงวงเงี่ยตื่นขึ้นมาดูพอปรากฏว่าพยายามแกเพ่งดูดีๆพี่แจ็คเคยเห็นห้างที่เขาใช้ห้างแล้วก็ใช้เถาวัลย์มัดไหมเคยห้างที่เขาใช้เผาวันมัดอ่ะคือมันต้องเป็นเผาวันใช่ไหมใช่แต่ทีนี้เนี่ยแกบอกว่าแกเห็นเหมือนเป็นงูเหลือมตัวยาวๆ พันอยู่เหมือนกับแทนเชือกอ่ะพอแกเห็นอย่างนั้นเลยแกตกใจเลยพี่แจ็คแกคว้ามีดขึ้นมาได้เพราะว่ามันพันมันเยอะมากเลยงูอ่ะเพราะว่าเขาใช้เถาวันมัดแต่มันเยอะมันหลายจุดไงแกเห็นทุกจุดอ่ะเป็นงูหมดเลยงูเหลือมตัวน้อยๆอ่ะคิดตัวเท่านิ้วโป้งที่เขาแบบเอามาเหมือนกับมันพันแทนเชือกอ่ะแกก็เลยคว้าเอามีดมาเนี่ยจะสับงูคือกลัวงูไงเข้าใจไหมจะสับงูแต่เดชบุญที่ว่าด้านที่แกฟันลงไปมันเป็นสันมันไม่ใช่คมมันเป็นสันมีดมันก็เลยไม่ขาดตัวงูก็เลยไม่ขาดทีนี้เนี่ยพอแกฟันไปได้ฉับหนึ่งปุ๊บเพื่อนแกก็รีบจับมือแกไว้บอกมึงทำอะไรของมึงเนี่ยฮะก็คือเพื่อนตะคอกมาปุ๊บแกก็ได้สติพอแกได้สติขึ้นมาพี่แกเพ่งมองดีๆปรากฏว่ามันไม่ใช่งูแต่มันก็เป็นเชือกเหมือนเดิมอะไรถ้ามึงใช้ด้ามคมฟันเข้าไปมึงรู้ไหมถ้าเกิดว่าเชือกมันขาดเป็นตกลงไปตายไปหมดเลยเรียบร้อยใช่เรียบร้อยเลยมันเหมือนกับเป็นการหลอกตาหนังแกครับโอ้โหทีนี้แหละแกรู้สึกเลยว่าชะตาแกถึงคาดแน่แต่แกคิดในใจว่ากูผ่านเวียดนามผ่านลาวมาได้ทำไมแค่นี้จะผ่านไม่ได้วะแกก็ให้พยายามปลอบใจให้กำลังใจตัวเองแกก็นั่งแบบคือทั้งแกเหมือนจะตื่นตัวนะรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาทำไรครับแต่ก็นั่งไปได้ไม่นานนะพี่แจ็คก็มันก็แค่อยู่ในแค่ห้างอันน้อยๆที่นั่งกันอยู่สามคนเบียดกันอยู่อ่ะมันก็ทำอะไรมากไม่ได้เวลาผ่านไปแต่ละนาทีเครียดมากเลยแกบอกครับจนแกแบบนั่งได้สักพักหนึ่งนะพี่แจ็คจนแกรู้สึกง่วงอ่ะคนมันเหนื่อยมาทั้งวันข้าวก็ไม่ได้กินอ่ะมันก็แกก็แบบพอหลังพิงต้นไม้แกก็เคลิ้มหลับไปก็คือมันครึ่งหลับครึ่งตื่นอ่ะแต่รู้สึกตัวหรือว่าหลับอะไรสักอย่างนี่แหละครับแต่แกหูแกน่ะพอแกอยู่ในระหว่างที่หลับหูของแกได้ยินเสียงตั้งตั้งตั้งเหมือนช้างป่านะพี่แจ็คช้างมันร้องอ่ะแกก็ช้างอะไรอยู่วันนี้แกคิดในใจเมื่อกี้กูเจองูตอนนี้กูเจอช้างอะไรจะมาเล่นงานกูอีกว่าอะไรประมาณเนี้ยแกก็ตั้งตั้งตั้งแล้วก็มีเสียงวิ่งกระทืบตุ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 บมาพี่แจ็คเหมือนกับช้างเป็นสิบสิบยี่สิบเชือกวิ่งมุ่งหน้ามาทางเนี้ยแกก็อะไรง่วงพอแกค่อยๆลืมตาดูปรากฏว่าพี่แจ็คแกเห็นเหมือนแบบช้างป่าเป็น10 20 30เชือกวิ่งมุ่งหน้ามาที่ต้นกระบอกที่แกอยู่ครับแกบอกว่าถ้ามันชนต้นกระบอกเนี่ยนะมันคือถ้าล้มลงไปที่โดนช้างเหยียบตายแน่แกก็เลยเหมือนทำท่าจะกระโดดให้เขาวิ่งหนีอ่ะครับปรากฏว่าเพื่อนของแกนี่จับคอเสื้อได้ก็ดึงกลับมาบอกมึงจะไปไหนทีนี้พอแกโดนดึงกลับมาปุ๊บหัวแกโขกกับต้นไม้แกได้สติพี่แจ็คปรากฏว่าป่านี่เงียบกริบไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหคือแบบ2คืนเจอไปสิ่งเหตุการณ์น่ะแกบอกอ่ะโอ้โหแกก็เลยบอกคืนนี้กูไม่หลับแล้วเว้ยยังไงให้เป็นให้ตายยังไงก็ไม่หลับก็คือนั่งอยู่อย่างนั้นแหละจุดบุหรี่สูบจุดบุหรี่สูบจนเสียงไก่ขันน่ะแกบอกว่าโอ้ยสวรรค์มาปวดแล้วสวรรค์มาปวดแล้วเสียงไก่ขันแบบแล้วก็ฟ้าก็สางพี่จ๊ะฟ้าก็สางก็สว่างเรืองรองขึ้นมา
พอเรืองรองขึ้นมาปุ๊บโอ้โหรอดตายแกโดดลงห้างก่อนคนแรกเลยล้างหน้าล้างตากินน้ำปุ๊บแล้วก็พากันเดินกลับบอกอุ้ยไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วกลับดีกว่ากลับจุดนัดพบดีกว่าก็เดินไปอ่ะก็คือเช้าน่าจะประมาณที่เจ็ดโมงเนี่ยที่เขาลงมาเดินไปก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงจนถึงจุดนัดพบที่รถจอดไว้อ่ะพอไปถึงจุดนัดพบปุ๊บปรากฏว่ารถที่มาของกำนันของลูกกำนันไม่มีแล้วพี่แจ๊คมีแต่กลิ่นเหม็นเหม็นมันเหม็นเน่าอ่ะเฮ้ยอะไรมันตายวะแต่มันเหม็นจังเลยทีนี้เนี่ยพานก็คิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเมื่อคืนกูยิงปืนไปนัดหนึ่งนี่หว่าแสดงว่าตั้งแต่คืนนั้นมากำนันคงจะออกจากป่ามารวมตัวกันเพราะว่ายิงปืนไปนัดหนึ่งเป็นสัญญาณไงครับแกก็คิดได้อย่างนั้นโอ้โหกูโดนทิ้งแล้วเว้ยเฮ้ยบอกก็เลยรีบเดินกลับหมู่บ้านกำนันกันเพราะมันอยู่ไกลไม่ไกลกันมากไงแค่มันเป็นทางถนนเป็นถนนรถซุ่มอ่ะก็เดินไปขณะที่กำลังเดินเนี่ยกลิ่นเหม็นมันแรงมากพี่แจ๊คแบบยิ่งเดินยิ่งแรงอ่ะจนพานตาบอกว่าเอ้ยอะไรมันมาตายอยู่แถวนี้ว่าแสดงว่าช้างตายแน่ๆทำไมเหม็นแรงขนาดนี้ทีนี้เนี่ยแกก็เลยหยุดดมตรงพ่อตรงจุดที่แกยืนอยู่นะมันกลิ่นแรงมากๆเลยแกเลยบอกเฮ้ยลองเข้าไปดูดิอะไรมันตายวะฝังว่าเหม็นไม่ไหวแกก็เลยเดินเข้าไปอ่ะเดินออกจากทางไปได้ประมาณสักประมาณ50เมตรพี่แจ๊คผ่านตานี่อ้วกพุ่งเลยทำไมอ่ะตัวผู้เล่ากับเพื่อนผู้เล่านี่บอกโอ้โหแทบจะเป็นลมเลยปรากฏว่าแกพบศพผู้หญิงคนนึงเนี่ยลักษณะนอนเปลือยกายครับลักษณะนอนเปลือยกายแล้วก็ขานี่กำลังอืดพี่แจ๊คขากำลังถางขึ้นมาแขนกำลังถางขึ้นมาแต่ตาเหลือกเลยแล้วก็หนอนกำลังชอนชัยอยู่คือน่าจะตายมาไม่ต่ำกว่า3วันแล้วสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจมากกว่าเจอศพผู้หญิงคือเจอศพผู้ชาย3ศพถูกห้อยอยู่บนต้นไม้ hey. ลักษณะการถูกห้อยแบบผูกคอตายอ่ะทั้ง3ศพรวมเป็น4ศพโอ้และทีนี้พานตาก็จำได้ว่าหนึ่งในนั้นคือลูกชายกำนันพานตาก็เลยร้องบอกเฮ้ยเจอศพแล้วคือตอนนั้นไม่คิดอะไรไงแต่คือก็ยังงงว่าเอ๊ะมันคืออะไรทำไมมาผูกคอตายกันอยู่อย่างนี้แกก็เลยรีบไปบ้านกำนันเร็วไปบ้านกำนันเร็วก็เลยวิ่งไปอ่ะพี่แจ๊คไปทั้ง3คนน่ะวิ่งไปเลยวิ่งไปซึ่งมันก็ไม่ไกลมากแค่ 3-4 กิโลไงวิ่งก็คือต่างคนก็ต่างวิ่งไปที่บ้านกำนันเพื่อที่จะไปแจ้งข่าวกับมันกับกำนันผมพูดเร็วไปมั้ยพี่แจ๊คไม่เลยกำลังดีไม่เร็วใช่มั้ยครับผมกลัวคุณผู้ฟังบ่นกำลังมันทีนี้เนี่ยกำลังมันนะโอเคครับผ่านตากับเพื่อนผู้เล่าแล้วก็ตัวผู้เล่าเนี่ยก็วิ่งไปที่บ้านกำนันวิ่งไปก็เพื่อที่จะไปแจ้งข่าวว่าเจอศพลูกชายกำนันแล้วพอวิ่งไปถึงบ้านกำนันปุ๊บทำให้แกอึ้งรอบที่สองเพราะว่าที่บ้านกำนันกำลังจัดงานศพกันอยู่เฮ้ยกำลังจัดงานศพกันอยู่พี่แจ๊คเฮ้ยกำนันใครตายวะกำนันเจอลูกกำนันแล้วแขวนคอตายอยู่ตรงนู้นเนี่ยตีนหมู่บ้านเนี่ยตรงเลยจุดที่เราจุดนัดพบกันไปเนี่ยกำนันแกก็เลยลุกขึ้นมาไอ้ตามจะบ้าหรือเปล่านี่ไงศพลูกกูอยู่นี่ไงอ้าวแล้วเมื่อคืนใครเป็นคนยิงปืนล่ะให้พวกกูออกมารวมกันทีนี้กำนันแกก็เลยเล่าให้ฟังแกบอกว่าขณะที่แกกำลังอยู่บนห้างแกได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดทีนี้แกก็ดีใจไงว่าเฮ้ยเจอลูกกูแล้วเว้ยแกก็เลยเรียกแบบลงมาเลยทุกคนก็เหมือนกันแกทุกคนที่ไปได้ยินเสียงปืนทุกคนก็ลงมาเพื่อที่จะเดินมาตรงจุดนัดพบอ่ะปรากฏว่าก็เจอทุกคนมายกเว้นพานตากับไอ้สองคนนี้ไม่ได้มาบอกเฮ้ยช่างมันเถอะเว้ยรอลูกกูอย่างเดียวสักพักหนึ่งพี่แจ็คเขาบอกว่าเหมือนได้กลิ่นเหม็นอะไรสักอย่างแต่มันยังไม่แรงมากตอนนั้นอ่ะแล้วทีนี้มันมีเก้งหรือกวางตัวหนึ่งอ่ะวิ่งผ่านไปแล้วด้วยความที่ว่าแต่พานอ่ะมันอยากจะยิงอ่ะก็เลยยิงเก้งไปแต่มันไม่โดนจุดสำคัญไงมันไปโดนขามันไปโดนขาแล้วเก้งมันก็เจ็บมันก็วิ่งไปผ่าน2 3วันก็วิ่งตามไอ้แจ็คพอวิ่งไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าวิ่งตามเก้งไปปุ๊บปรากฏว่าวิ่งไปชนเข้ากับอะไรก็ไม่รู้ทำให้ผ่าน2คนล้มกิ้งเลยพอลุกขึ้นมาปรากฏว่าเป็นศพของลูกกำนันแล้วก็เพื่อนๆแขวนคอตายอยู่แขวนคอตายอยู่ตรงจุดนั้นน่ะครับครับแล้วมีศพผู้หญิงอ่ะนอนอยู่ตรงนั้นศพนึงคือศพนี่กำลังเริ่มบวมแล้วตอนนั้นน่ะเริ่มบวมเริ่มเขียวแล้วนะครับทีนี้ไอ้สองคนนั้นก็เลยแหกปากกับมันก็มาเจอศพลูกศพอะไรก็ช่วยกันแบบคือตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรไงก็เลยช่วยกันตัดศพตัดอะไรเอาขนกลับบ้านที่สี่ศพเลยทีนี้เนี่ยมารู้ทีหลังว่าลูกชายกำนันกับเพื่อนฉุดเอาผู้หญิงจากหมู่บ้านมาข่มขืนซึ่งผู้หญิงก็เป็นหมู่บ้านของ
คือพี่แจ๊คจำได้ไหมขณะที่กำลังประชุมกันน่ะมันมีคนนึงวิ่งมาแจ้งว่ามีผู้หญิงหายแต่ตอนผู้ใหญ่แกไม่ได้สนใจครับครับแกสนใจเฉพาะว่าทำไงก็ได้ให้กำนันหาลูกแกเจอผู้หญิงหายเอาไว้ก่อนคือผู้หญิงคนที่มาแจ้งก็คือลูกสาวเขาอ่ะหายไปออกจากบ้านก็คือถูกผู้กำนันฉุดไปข่มขืนกับเพื่อนแต่สิ่งที่เขาทำให้ทุกคนโหนก็คือใครล่ะเป็นคนแขวนคอลูกกำนันนั่นแหละสิเออแล้วผู้หญิงอ่ะถูกข่มขืนแล้วถูกบีบคอตายโอเคใช่เพื่อฆ่าปิดปากแล้วสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านและผู้เล่างงก็คือใครเป็นคนแขวนคอลูกกำนันกับเพื่อนๆนี่ยังหาคำตอบไม่เจอพี่แจ๊คเรื่องก็มีประมาณนี้หมายถึงว่าทุกวันนี้ยังไม่มีคำตอบกับเรื่องนี้กับทั้ง3ศพที่อยู่บนต้นไม้อะเหรอใช่ใช่ครับพี่แจ๊คเฮ้ยอ่ะแล้วก็จุดที่เขาผูกแขวนคอมันอยู่ห่างกับจุดที่รถเขาจอดคือเขาไม่ได้เข้าป่ากันเลยพี่แจ็คเหมือนฉุดผู้หญิงมาปุ๊บแล้วก็มาข่มขืนตรงบริเวณนั้นเลยแล้วก็ศพไม่รู้ถูกแขวนคอยังไงคือทุกคนงงมากครับผมว่านะเอาความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมว่ามีบางสิ่งบางอย่างโดนบันดาลให้ทั้ง3คนนี้ไปแขวนคอเองไม่แน่ใจพี่แจ็คไม่รู้เออมันคงไม่มีอย่างเช่นโจรมาจับผู้ชาย3คนฆ่าทิ้งแล้วแขวนคอผมว่าไม่อาจจะเป็นความลี้ลับในป่าเพราะจากที่คุณหนึ่งเล่ามาเหมือนกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ออกมาด้วยที่ยังอยู่ตรงจุดเดิมนั่งบนห้างก็เจอความลี้ลับเหมือนกันเหมือนกับมีเราเรียกกันว่าเสือสมิงก็แล้วกันพยายามที่จะเอาคนที่พวกนี้ตามเรื่องเล่าเท่าที่เคยฟังมานะเขาจะสแกนหาคนที่น่าจะเป็นจุดอ่อนของกลุ่มแล้วก็ทำให้คนนี้สติแตกแล้วลงมาเพื่อที่จะลากไปกินหรือทำให้คนที่อยู่บนนั้นเนี่ยจะต้องลงมาแล้วก็ต้องมีอันเป็นไปผมว่าทั้ง3คนนั้นไปทำผิดในป่ากำลังจะทำอะไรอยู่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้แล้วก็หลังจากที่ฆ่าผู้หญิงคนนั้นเสร็จตัวเองก็อาจจะโดนเวรกรรมบางสิ่งบางอย่างตามมาลงโทษครับเออคือแบบไม่มีคำตอบเลยว่าลูกตายเพราะอะไร คือแบบโดนแขวนคอแล้วโอ้โหมันจะไปแขวนคอได้ยังไงงงคืองงเลยงงเลยเขาบอกทุกคนงงเลยงงคือผู้เล่าเนี่ยแกเห็นศพครั้งแรกแกบอกว่าโอ้โหกินนี่แรงมากแล้วแกอ้วกเลยนะแต่พอแบบมาดูอีกทีศพมันไม่มีแล้วศพเขาเอาไปบ้านแล้วเขากำลังสวดกำลังจะเอาไปฝังไว้เผาแล้วครับหรือถ้าจะคิดไปอีกชั้นนึงก็อาจจะโดนใครก็ไม่รู้ฆ่าปิดปากต่อหูแต่ต้องบอกว่าการที่ทำร้ายผู้ชาย3คนได้เนี่ยชายชะกัน3คนอาวุธครบมือที่ทันสมัยนะครับคนกลุ่มนั้นใช้คำว่าคนเดียวไม่ได้นะคนกลุ่มนั้นต้องมากันเยอะพอสมควรนะเออและอย่างคือถ้าจะเป็นการปล้นจี้กันผมว่าก็ต้องมีข้าวของสำคัญหายไปบ้างอ่ะแต่ต้องยิงปืนยิงต่อสู้กันอย่างเงี้ยชาวบ้านต้องได้ยินเพราะมันอยู่ห่างจากบ้านแค่3 4กิโลเองมันไม่ไกลกันครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านะความคิดเห็นส่วนตัวผมคือน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในนั้นแหละนำพาหรือว่าดลบันดาลให้ทั้ง3คนเนี้ยไปทำสิ่งนี้ฆ่าตัวตายเพื่อชดใช้กรรมประมาณนั้นผู้หญิงน่าสงสารมากเขาบอกว่าเหมือนคือโดนข่มขืนเสร็จจนแล้วก็ถูกฆ่าตายบีบคอตายเลยนะแต่เป็นรอยบีบคอรอยเขียวเลยนะครับครับผมเออนะฮะเรื่องในป่านะคุณผู้ชมคุณฟังครับฟังทุกครั้งไม่ว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่คืออยากจะบอกว่าทุกเรื่องที่โทรมาเล่าเนี่ยเอาจริงๆเราพูดกันตรงๆว่าพล็อตเรื่องมันเหมือนกันหมดแหละแต่ฟังแล้วมันสนุกทุกครั้งมันมีเหตุการณ์เหนือจินตนาการเกิดขึ้นให้เราได้ลุ้นระทึกตื่นเต้นกันทุกครั้งครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณหนึ่งเล่าสนุกว่ะครับเออสนุกแล้วยิ่งเรื่องนี้นะเรื่องแรกคือเรื่องนิรนาม333นะโอ้โหให้ไปรอฟังที่สถานีผีดูกันโอ้พี่แจ็คว่ามันไม่เรื่องนั้นนะมันดิโอ้โหผมยังอึ้งเลยอ่ะเออยังไม่ได้ลบเลยตายไปเท่าไหร่แล้วใช่เออนะฮะคือเรื่องของคนเฒ่าคนแก่ในสมัยก่อนยิ่งมันเกิดขึ้นในบ้านป่าเมืองเถื่อนบ้านป่าใช่มันก็จะมีความแบบที่เรายังจินตนาการไม่ถึงว่าโอ้โหเฮ้ยมันต้องขนาดไหนวะ
พราะฉะนั้นสิ่งที่คนกลุ่มนี้เจอแน่นอนฮะผีเสือสมิงเจ้าป่าครับหรือเมื่อกี้มีข้อมูลหนึ่งเขาเรียกว่าผีป่าหลวงโอ้ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องป่าเลยผมอ่ะผมก็ไม่ค่อยมีแต่ส่วนมากก็คือจับใจความจากเรื่องเล่ามาแหละก็คือฟังเข้ามาปุ๊บแล้วมาเล่าตามนั้นเลยเออแต่ทีนี้เนี่ยพี่แจ็คมันมีข้อคิดข้อนึงที่คุณตาแกบอกกับผมนะผมเคยเล่ากับพี่แจ็คแล้วล่ะเขาบอกว่าประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขามียุทโธปกรณ์เขามีกองพลที่ยิ่งใหญ่เขาจะมารังแกประเทศในแถบเอเชียแต่เขาไม่รู้หรอกว่าป่าในแถบเอเชียมันมีอะไรบ้างครับคุณถึงแพ้สงครามกลับไปไงเขาบอกในป่ามันยังมีแกพูดอย่างนี้นะในป่ามันยังมีความลี้ลับอีกเยอะแยะมากมายที่ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆเลยเอาจริงๆก็ต่อกรได้ยากเหมือนกันนะครับเนาะปัจจุบันป่ามันก็หายไปได้เยอะหายไปเยอะมากๆแล้วมันก็ไม่เหมือนแต่ก่อนไงพี่แจ็คก็ต้องอนุรักษ์กันไว้ใช่ครับโอเคได้ครับคุณ1เกียร์8นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับไม่รู้สนุกหรือเปล่านะพี่แจ็คนะสนุกสนุกสนุกแล้วเป็นยังไงบ้างเกียร์ R พาหลอนก็เรื่อยๆครับพี่แจ็คก็เดินสายเรื่อยๆวันนี้ก็ไปเจอเลขป่าโลงมายังเดินสายอีกเหรอไปไหนมาไหนก็ระวังระวังนะไม่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกพี่แจ็คไม่เท่าไหร่หรอกไปในที่ที่มันเป็นผีเป็นที่เปี่ยวๆมันไม่ได้มีคนครับขึ้นรถปุ๊บก็ดิ่งไปที่ป่าช้าไปบ้านร้างอะไรอย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวเอาไปบินเดี่ยวบ้างอะไรบ้างเอาอะไรนะผีเอาโควิดมาติดนะระวังนะใช่โอ้โหกลัวมากเลยผีนะครับเอาไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังด้วยนะคุณหนึ่งนะครับพี่แจ๊คดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเอ้ยเจ๊ตั๊กออกจากโรงพยาบาลยังอ่ะเรียบร้อยแล้วอยู่บ้านแล้วอ๋อผมก็กลัวโอ้โหไปฟังเรื่องผีในโรงพยาบาลนี่มันแบบต้องมีอะไรมาเล่าในรายการแน่ๆเลยไม่กล้าฟังหรอกบางคืนก็สะกดจิตตัวเองหลับแล้วใช่เพราะนั้นเห็นพี่แจ๊คไปนอนแอ้งแม้งอยู่ในนั้นน่ะอยู่ที่โรงพยาบาลอาศัยไปนอนเอาเจ๊บอกโอ้โหเอางานมาแล้วก็มานอนถ่ายรูปพี่แจ็คลงไปนะฮะโอเคได้คุณหนึ่งขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ